ดีค่ะคลิปนี้คุณป้าสิพามาเกี่ยวมั่นหมูให้เบิ่งนะคะเด้ออันนี้ก็คือมั่นหมูค่ะซื้อมาโลละ90บาทจ้ะก็ซื้อมาเครื่องโลค่ะมาหั่นเป็นลูกเต๋าจังซี่นะคะเด้อคุณป้าก็เอามาทอดค่ะบ่ต้องใส่น้ํามันเด้อค่ะเด้อเอาน้ํามันลงเลยตั้งกระทะน้ํามันลงมันก็สิเพราะมันร้อนความร้อนมันสิน้ํามันมันก็ออกจากหนังหมูเอาน้ํามันหมูนี่จ้ะเป็นจังซี่จ้ะก็เอาเกลือลงไปใส่ไปหน่อยนึงนะคะเด้อเพราะว่าหยังมันสิได้แซ่บมันตัวเพราะว่าก้อนมั่นหมูนี่เพราะมันเอาเป็นน้ํามันแล้วเนาะเฮากับไปกินได้ค่ะเอาไปพัดเอาไปคั่วกินได้ค่ะอันนี้หั่นน้ําเบิ่งนี่ค่ะต้นหอมจะมันแพงโพดแพงโพดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกําละ10บาทค่ะนับต้นได้ค่ะทั้งบักซี่ทั้งต้นหอมคุณป้าก็ตํากับมื้อนี้คุณป้าเฮ็ดกับข้าวเตรียมไว้ยังก็คืนนะคะเด้อคุณป้าสิคั่วอันคุณป้าเฮ็ดอันนี่ค่ะเจียวน้ํามันหมูแล้วคุณป้าก็สิเก็บน้ํามันไว้อันกากหมูคุณป้าก็สิไปกินค่ะเออใน2ตอหลังจากนั้นน้ํามันที่เหลือหน่อยนึงเนี่ยค่ะกระเสียมาเกี่ยวน้ำมันเกี่ยวกระเทียมค่ะเอาไปเฮ็ดอันใส่กับข้าวขายมื้ออื่นเนาะแกงเส้นนะคะกับข้าวต้มเนาะนี่ค่ะเกี่ยวได้แล้วอ่ะเลี้ยงแล้วก็ตักใส่ถ้วยไว้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ตําใส่อันหากข้าวซี่นั่นนะคะแล้วกระเทียมพริกไทยแล้วหากข้าวซี่คุณป้าก็เอามาคั่วใส่ในกระทะอีกทีนึงคือหมูสับค่ะหมูสับนี่คุณป้าสิไปใส่ข้าวต้มยังมื้อเช้าค่ะคุณป้าก็เฮ็ดไว้ก่อนยังมื้อคืนนะคะเด้อเนี่ยบัดนี้หลังจากนั้นเสร็จแล้วคุณป้าก็สิมาค่ะโอ้ยเจ้านี่เป็นแนวเฮ็ดค่ะน้ำหลายอันนี้ขี้ข้องไก่ค่ะซับแล้วค่ะกระแซ่ที่สั่นค่ะกลัวค่ะอันนี้คือกระแซ่แกงเชียงนุ่มมือเสาเลยค่ะท่านผู้ชมเมืองคุณป้าเฮ็ดอีหยังกับพี่ถึงที่ทันเด้อเฮ็ดของกินเนี่ยเฮ็ดไทยแซ่ก็เฮ็ดถึงหอมคุณป้ามากจังสันนะคะเออหลายขั้นตอนค่ะนี่เฮ็ดแต่กลางคืนใหม่ค่ะนี่มือเสาคุณป้าจะกระแซ่แกงเชียงนะคะเด้อเนี่ยโอ้ยกระแซ่เนาะหอมหวยอยู่บนลูกขันเหลืองอ้อยหอยแล้วพ่อเหลืองพ่อแห่แล้วก็ใส่ถ้วยไว้ค่ะเอามาใส่ตู้ไว้นะคะเด้อหมูอื่นพวกปลาที่ไปใส่เก่งๆอันนี้คือไก่ค่ะอันนี้คือซี่โครงไก่หลังจากนั้นตื่นเช้ามาแล้วค่ะคุณป้าต้มน้ำทั้งสองหม้อแล้วคุณป้าก็มาเกี่ยวไข่เสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นก็กระเทียมมาใส่น้ำมันอีกค่ะเฮ็ดอีหยังมาตีนี่เอากระเทียมใส่กับเส้นลงก็ค่ะท่านผู้ชมมือนี่เมนูเพิ่มค่ะเพิ่มเมนูอันนึงก็คือผัดเส้นค่ะผัดเส้นก๋วยเตี๋ยวนี่แหละค่ะผัดซื่อๆเนี่ยค่ะผัดใส่ซีอิ๊วดำนี่ค่ะท่านผู้ชมใส่ซีอิ๊วดำใส่รสดีใส่ซีอิ๊วขาวใส่น้ำตาลทรายคุณป้าบ่ได้ใส่หยังหลายหรอกค่ะแล้วก็คลุกนะคะเด้อคลุกให้เส้นสุกนั่นล่ะค่ะเอาน้ำใส่น้ำแน่น้ำมันน้ำซุปนี่นะคะคุณป้าใส่มันก็เป็นจังซี่ค่ะออกมาปรุงให้เรียบร้อยออกหวานนะคะเด้ออันนี้ก็คือผัดมัดมีผัดมีธรรมดาเนาะผัดมีหวานเท่านี่แหละก็ตั้งไว้ก่อนค่ะคุณป้าต้องเรียนไปเฮ็ดงานหลายอย่างนี่กระดูกไก่ที่ว่าขัวเมื่อวานก็มาใส่หม้อแกงเส้นค่ะเพราะว่าหยังต้มน้ำเดือดแล้วค่ะคุณป้าปรุงแล้วใส่ซีอิ๊วดำค่ะใส่รสดีแล้วก็ใส่น้ำเนี่ยน้ำกระเทียมเลยค่ะเด้อท่านผู้ชมแล้วก็น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวแค่นั้นแหละค่ะคุณป้าบริสัยอย่างไรน้ำตาลบริสัยผงชูรสบริสัยค่ะหลังจากนั้นก็มาเห็นอันนี้ต่อค่ะโอ้ยจะมันงานหลายต้องทำเวลาค่ะเพราะว่าอย่างเพราะว่าคุณป้าต้องขายของยังมือเศร้าค่ะเฮ็ดคนเดียวค่ะปรุงอีหยังเสร็จแล้วปรุงทั้งหมอเสร็จแล้วคุณป้าก็มาเห็นอันนี้ต่อต้องอันยี่เส้นค่ะยี่เส้นยี่เพื่ออย่างไม่มันติดกันค่ะท่านผู้ชมมันเหนียวเนาะเส้นผัดเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะเวลามันแห้งแล้วมันสิติดกันต้องเอาซ่อม2อันนี่นะคะคนๆๆขึ้นเนาะนี่นะคะส่วนประกอบของผัดมีแค่ซีอิ๊วดำหวานนะคะเด้อซีอิ๊วขาวรสดีค่ะน้ำมันหมูค่ะนี่คุณป้าใส่เนาะแล้วก็น้ำตาลทรายแค่นั้นค่ะบ่มีหยังหลายโหคุณป้าก็เฮ็ดขายนําล่ะค่ะเฮ็ดหลายอย่างเนาะเฮ็ด2อย่างก็บ่อิ่มล่ะค่ะท่านผู้ชมได้หน่อยคุณป้าก็บ่ได้ขายแพงดอกขายกล่องละ10บาทค่ะท่านผู้ชมมื้อนี้หั่นน่ะนี่เสร็จแล้วก็เอาถั่วงอกลงไปน้ำค่ะถั่วงอกลงไปจักหน่อยแน่เพราะว่าหยังคะมันสิได้หลายๆแน่หั่นนะเอาแต่เสียนละมันสินั่นเนาะแล้วก็คุกค่ะยี่คือเก่าหั่นน่ะค่ะใส่ซ่อมเด้อค่ะเด้อผู้ใดว่าถนัดซ่อมก็ใส่อันใส่มือก็ได้ใส่ถุงมือเนาะแล้วแต่ผู้ถนัดเด้อค่ะเด้อแต่คุณป้ามักใส่ซ่อมค่ะคันสิใส่ตะเกียบก็คือสิบ่คือใครที่คุณป้าเกี่ยวไว้จะโดนแล้วคุณป้าก็สิบ่หั่นเด้อค่ะเด้อพอสิไปโรยหน้าผัดมีนี่ล่ะค่ะเนี่ยส่วนนี้เลยค่ะก็หั่นจังซี่นะคะบ่ต้องไปหั่นอีหยังที่ดีไม่ทันดอกบ้านๆเฮาเนาะเฮ็ดขายคุณป้าเฮ็ดขายอันนี้คือร้านคุณป้านี่ขายแค่แกงเส้นกับข้าวต้มแต่ว่ามื้อนี้คุณป้าเฮ็ดเมนูเพิ่มก็คือผัดมีค่ะผัดมีบ่ผัดมีน่ะผัดเส้นก๋วยเตี๋ยวตัวอุ้ยเว้าผิดบ่ผิดผัดเส้นก๋วยเตี๋ยวนี่ล่ะค่ะผัดง่ายๆบ้านเฮานี่ค่ะกล่องละ10บาทคุณป้าเห็นบ่กล่องใหญ่เด้อค่ะท่านผู้ชม10บาทถามว่าได้อีหยังบ่โอ้ยมันก็บ่ได้หรอกค่ะได้ม่วนซื่อๆนี่ล่ะ
ค่ากล้องกับแพงต้นหอมฟักซี่กับแพงทันผู้ส้มเอ้ยไข่กับแพงแพงทุกอย่างสินก็ขึ้นราคาน้ำหมูกน้ำมันก็ขึ้นราคาท่านก็ขึ้นราคาแต่คนขายขึ้นบ่ได้เด้อค่ะเด้อสงสารคนซื้อคนกินเนาะข้าเจ้าก็บ่ได้มีเงินมีทองหลายหนาพวกเฮากับลิตวนกันเองเด้อค่ะท่านผู้ส้มเฮ็ดจังได๋ใดนี่เด้อค่ะเฮ็ดเสร็จแล้วคุณป้าก็ใส่กล่องไว้ก็เอาเนี่ยค่ะไข่เกี่ยวลงไปยองๆแล้วก็ปิดแล้วก็ไปวางขายค่ะปรากฏว่าเสร็จภายในเบิดภายในเฮ้ยว่าในหอดสมองค่ะเบิดแล้วค่ะได้บ่แม่นได้แค่นี้เด้อค่ะได้ประมาณ12กล่องก็โอเคอยู่อันต่อเสียนห่อนึงเนาะโอเคนะคะท่านผู้ชมมื้อนี้ก็บ่มีอีหยังหลายดอกเฮ็ดให้เบิ่งซื่อๆดอกว่าคุณป้าก็เฮ็ดได้จังซี่ล่ะค่ะเฮ็ดเล็กๆน้อยๆพอได้ก็นั่นพอได้อยู่ได้กินเนาะค่ะเนาะเออเนี่ยหั่นหอมใส่ยองๆข้างหน้าเนี่ยนะคะเด้อต้นหอมกับกำนึงก็บ่ได้ถึกเนาะต้นหอมนี่คุณป้าใส่แกงเส้นน้ําอันนี้สําหรับใส่อันผัดเส้นนะคะผัดเส้นก๋วยเตี๋ยวค่ะเออแต่ว่าคําเป็นอันใส่แกงเส้นใส่ข้าวต้มน้ํานี่คุณป้าใส่ต้นผักชีน้ําเนาะผักชีค่ะเออผักชีเออเออโอ๊ยภาษาไทยภาษาลาวว่าไหนเนาะว่าบ่ถูกเพื่อให้ความสวยงามคุณป้าก็ใส่ในหน้ากล่องนั่นสิค่ะแล้วก็ปิดฝาแบบสวยงามเลยค่ะอุ๊ยขายดิบขายดีของเรา10บาทคุณพ่อคุณแม่เอ้ยแซ่บก็แซ่บยังว่าเอ้ยพ่อแล้วนะคะท่านผู้ชมแค่นี้เด้อลาไปก่อนพ่อกันใหม่คลิปหน้าเด้อค่ะเด้อขอบคุณที่ติดตามเด้ออย่าลืมกดนะเด้อกดนี่แน่